เห็นหน้าแล้ววิสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่เก็บบ้านแล้วเจอนี่หายทองคำเลยอันนี้ทำก่อนโควิดนะนี่เดี๋ยวมาอาจจะได้ทำคลิปนะแต่ว่าเข้าไปดูเพื่อนเพื่อนอยู่ทุกคนแหละไม่มีเวลาเก็บบ้านด้วยขายของด้วยต้องตัดผักขายแล้วเราก็จะถอนต้นทิ้งเลยเพราะถ้าเราไม่ถอนคนที่มาอยู่ใหม่เขาก็จะปลูกขายเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่แอนแอนนี่ทำตั้งแต่ก่อนโควิดซื้อปลาไปตกปลาแล้วก็ไม่ได้ตกปลาก็เลยทำปลาร้าซื้อมา2โลเนาะทำปลาเค็มไปโลหนึ่งแล้วก็ทำปลาร้านี่เนื้อแข็งมากเลยปลา1โลเกลือ100กรัมข้าวเหนียวคั่วขีดหนึ่งนี่ใส่ไปแล้วก็ผงชูรสนี่หอมมากหอมมากเลยมันน่ากินมากเลยดูสิหอมด้วยดูเอาไปทอดกินได้ไหมเนาะนี่ดูเนื้อใกล้ๆลองดูเนื้อใกล้ๆเห็นไหมดูมันชิมก่อนนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะว่าเอ้ยทำไมถึงใส่เกลือ100กรัมทำไมที่เมืองไทยเขาใส่เกลือเยอะที่เมืองไทยก็ปลาหนึ่งปลาสามส่วนเกลือ2ส่วนปลา5ส่วนเกลือ1ส่วนอะไรประมาณเนี้ยเพราะแต่ที่ไม่เหมือนกันที่นี่เกลือจะเค็มมากใส่เกลือนิดเดียวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเลยเค็มมากปลา1โลเกลือ100กรัมกำลังดีเลยไม่เน่าแล้วก็ไม่เค็มมากแล้วก็ใส่ผงชูรสหน่อยแต่ถ้าเราทำกับข้าวเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะแต่ถ้าทำปลาร้าเนี่ยเราใส่ผงชูรสอันนี้กินด้วยทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยอร่อยมากแล้วก็เอาไปต้มทำต้มตำอร่อยนะคือเกลือแต่ละที่ไม่เหมือนกันเกลือบางที่อาจจะไม่เค็มเกลือบางที่เค็มแต่ที่ฟิกิเนี่ยมันเค็มมากเราไม่สามารถที่จะใส่ได้มากกว่านั้นถ้าทำปลาเค็มปลา1โลเกลือ30กรัมเนี่ยพอแล้วก็คือเอาไปตากแดดแล้วก็ตากแดดซะแดด2แดดแล้วก็เข้าตู้เย็นไปแต่อันเนี้ยโหลเนี้ยใส่เกลือ100กรัมแล้วก็ข้าวคั่วขีดหนึ่งประมาณนี้ออกมาประมาณนี้อันนี้คือปลาภาคกลางนะปลาคนสุพรรณเพราะว่าตอนเด็กอยู่สุพรรณบ้านติดคลองจะทำปลาทำกะปิกินเองที่บ้านนะที่บ้านจะทำปลาทำกะปิกินเองแล้วก็ทำน้ำปลาดิบจะทำน้ำปลาดิบกินเองที่บ้านอร่อยอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันว่าทำยังไงเนาะทำไม่ยากทำง่ายๆแค่ปลาเขาเกลือใส่ผงชูรสแล้วก็หมักในไหอันนี้หมักในไห2คืน3คืนแล้วก็ค่อยเอามาคลุกกับข้าวคั่วแล้วก็ใส่ลงไปอีกเอาเทออกมาข้างนอกมาคลุกข้าวคั่วแล้วก็ยัดใส่ลงไห่แล้วก็ปิดฝาแล้วฝามันเนี่ยนะเอาหนังสือพิมพ์รองแล้วก็ตะแกรงมัดนี้นะกันแมงวันไข่ขางนี่ไปดูกันนะว่าทำยังไงไห่ปลาร้าไม่เหม็นตั้งในบ้านฝรั่งก็ไม่ด่าไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีกลิ่นโชยออกมาถ้าเราไม่เปิดทำง่ายมาไปดูกันปลาร้าไห่ทองคำวันนี้มาทำปลาร้ากันนี่มาทำข้างนอกข้างในทำไม่ได้ข้างในก็ทำเค้กหรือแก้วไหมผงชูรสเกลือทำปลาร้ากับปลาเค็มไม่เหมือนกันนะปลาเค็มถ้าทำปลาเค็มปลานี่1โลใช้เกลือ30กรัมแต่ถ้าทำปลาร้าดูก่อนว่าจะใช้เท่าไหร่อาจจะใช้100กรัมก็ได้นะว่าปลามันต้องเค็มหน่อยแต่ถ้าทำปลาทูเค็มอย่างเงี้ยถ้าทำปลาทูเค็มที่มันคล้ายๆปลาแดดเดียวแบบไม่เค็มมากอ่ะก็คือปลาทูโลหนึ่งเกลือ30กรัมแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยแต่นี่เราจะทำปลาร้ามันก็ต้องใส่เกลือเยอะหน่อยถ้าไม่ใส่เกลือเดี๋ยวมันจะถ้าไม่ใส่เกลือเยอะมันจะเน่าได้ปลา2โลก็อีก100กรัมเนาะเราก็ตีเป็น2โลโลไม่พอป่ะล่ะโลมีแค่เนี้ยโลเล็กๆยังอ่ะถ้าทำปลาเค็มปลานี่1โลเกลือนี่จะ30กรัมถ้าทำปลาเดี๋ยวลองดูนะว่า50กรัมมันจะพอไหมถ้างั้นก็ต้องเป็น60กรัมแล้วแล้วก็โรยตรงนี้นะผงชูรสนะแล้วก็หน่อยนึงแล้วก็ฝาแล้วก็หมักไว้คืนนึงพรุ่งนี้จะมาใส่ข้าวคั่วกันเราก็คืนก่อนนะแค่นี้แหละเสร็จแล้วปลาร้านี่ถ้าเกลือถ้าไม่ถึงเกลือมันก็จะเน่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูอีกรอบหนึ่ง
พรุ่งนี้ลองดูอีกรอบนึงว่ามันโอเคไหมถ้ามันยังไม่เค็มดีอาจจะเติมเกลือไปอีกปลาทู1โลเกลือ30กรัมผมจะลดนิดหน่อยแล้วก็ขวดหมักไว้ในตู้เย็นวันเริ่มพรุ่งนี้ไปพึ่งแดดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นหมักไว้เพียงหนึ่งเท่านี้เห็นไหมน่ากิน